ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นทรานซิเวอร์ก็คือส่งด้วยพูดง่ายๆคือมีสัญญาณทั้งรับทั้งส่งถ้าคุณได้ฟังเสียงคุณจะซื้อรีบซื้อทันทีเพราะผมให้เสียงคำว่าไฮเอนด์เลยสวัสดีครับก่อนเข้าชมเนื้อหาในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยครับคุณผู้ชมครับในยุคสตรีมมิ่งมิวสิกนะครับเราต้องยอมรับว่ากำลังเติบโตเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่า Macintosh นะครับก็ไม่ได้ตกขบวนนี้นะครับเพียงแต่ตอนนี้นะครับ Macintosh กำลังซุ่มที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับในแวดวงของสตรีมมิ่งมิวสิกแต่แฟนๆ Macintosh ครับในช่วงเวลานี้ถ้าอยากเล่น Streaming Music นะครับในรูปแบบที่เป็น Macintosh นะครับเราก็จะมี MB20 ที่ออกมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วมาเป็น Bluetooth Transceiver ถูกครับและที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ MB25 ใช่ครับเป็น Bluetooth Transceiver Generation ใหม่นะครับใช่ครับ Bluetooth Transceiver ของ Macintosh เนี่ยคืออะไรทำหน้าที่อะไรครับ อย่างที่บอกครับคือปกติเราก็จะเล่นสตรีมซึ่งมันจะผ่าน Wi-Fiแต่บลูทูธเนี่ยข้อดีของบลูทูธคือง่ายๆว่าง่ายสุดแล้วคุณจะยกไปที่ไหนมาไหนก็ได้แล้วก็ใช้ยิงสัญญาณจากโทรศัพท์คุณก็จะเลือกฟังทั้ง YouTube ทั้งอะไรที่ก็คือเป็นการเล่นสตรีมมิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วนะบลูทูธแค่มีเครื่องนี้แล้วก็มีมือถือเปิดบลูทูธแพร่กันจบใช่ครับแล้วก็ใช้ได้กับทุกยี่ห้อและที่สำคัญคือได้เสียงแบบ Macintosh ถูกครับอันนี้ต้องอธิบายหน่อยMB20 ก็ออกมาประมาณ3ปีแล้วที่อยู่ตรงนี้คือ MB25 การเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการใช้งานเลยนะครับผมให้ดูง่ายๆ MB20 เขาจะไม่มีสวิตช์ออนออฟครับแต่อันนี้เขามีนะครับมีให้นะครับแล้วก็เวลาแพร MB20 จะใช้มันจะมีปุ่มกดและให้มีสีม่วงๆขึ้นครับครับแต่อันนี้กดปุ๊บไฟกระพริบเนี่ยมันก็จะสัญญาให้สัญลักษณ์ว่ากำลังแพร่อยู่คือถ้าแพร่ปุ๊บก็หยุดไฟก็จะหยุดกระพริบใช่ครับใช่ครับอันนี้คือในเรื่องของการส่งครับในขณะเดียวกันมันก็จะมีทั้งส่งทั้งรับเขาเรียกว่า input ครับ input เนี่ยเวลาคุณจะต่ออะไรมันสามารถที่จะเลือกฟังก์ชัน input ได้ครับนะครับคือเป็นทั้ง in ทั้ง out แต่อันนี้ไม่ใช่ไม่สามารถที่จะทำเป็นแดกได้ถ้าเราเอาเครื่องเล่น CD ครับมาต่อเข้ากับตัว MB25 ใช่ครับคือมันก็จะเป็นช่อง digital input ครับแล้วเราเพลย์เครื่องเล่น CD ครับตัวเนี้ยก็จะส่งสัญญาณไปที่อีกตัวนึงที่รับสัญญาณที่รับสัญญาณใช่ครับแล้วก็ไปเข้าเครื่องเสียงอีกชุดหนึ่งของเราอย่างเงี้ยหรือว่าหูฟังก็ได้อ๋อครับผมนะครับอันนี้คือการฟังก์ชันซึ่งง่ายๆบลูทูธเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจเล่นได้ใช่ครับเล่นได้แต่ที่ผมให้ความสำคัญก็คือถ้าลูกค้าที่ยังไม่อยากไปสตรีมซึ่งราคาจะค่อนข้างสูงครับผมตัวเนี้ยเป็นตัวเลือกที่ผมว่าเลือกเลยไม่ต้องไปไกลละถ้าคุณได้ฟังเสียงคุณจะซื้อรีบซื้อทันทีเพราะผมให้เสียงคำว่าไฮเอ็นเลยผมฟังแล้วผมทดสอบแล้วทีนี้คนเขาจะบอกว่าเอ๊ะบลูทูธรายละเอียดมันสู้ไอ้พวกที่มันต่อที่มันเป็นอย่างไอ้อะไรนะเพย์ไฟล์หรืออะไรพวกนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้คือมันเขาเรียกว่าเสียงก็ให้ไฮเรทอย่างสัญญาณอินพุตเนี่ยมันจะรับได้ถึง192 192นี่ก็แฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วครับผมสำหรับถือว่าไปการส่งสัญญาณตรงนี้ครับนะครับซึ่งช่องต่อสัญญาณข้างหลังครับเขาก็ยังให้เหมือนเดิมก็คือช่องที่เป็นอนาล็อกเป็นบาลานอันนี้คือที่พิเศษนอกเหนือจากที่บลูทูธทั่วไปที่เขาไม่มีแต่ Macintosh มีให้และทีนี้ระยะการส่งสัญญาณไกลแค่ไหนถ้าตัวเดิมก็สัก10เมตรครับผมนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยMB25 เขาให้เสามาซึ่งบางที่อาจจะเป็นห้องโถงซึ่งกว้างครับผมอันนี้ก็คือเสาเป็นเวอร์ชันก็คือเป็นมาตรฐานเลยเป็นมาตรฐานซึ่งจะสามารถรับสัญญาณได้ไกลน่าจะประมาณสัก40เมตรโอ้นะครับก็คือในบ้านนี่ก็คือครอบคลุมหมดเลยใช่เพราะบางท่านอาจจะใช้โทรศัพท์เปิดอยู่บางทีเดินไปโน่นมานี่อาจจะหายไปในบริเวณนั้นแต่ว่าระยะประมาณสัก40เมตรเสาสัญญาณตัวนี้จะรับได้ถ้าใช้ในห้องประมาณนี้ก็ใช้เสาตัวเดิมได้ยังไงครับเมื่อกี้อะครับเราพูดคุยเรื่องของการ
เอาเครื่องเล่น CD มาต่อเครื่องเล่นไปต่อคุณคิดอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าครับการเอาเครื่องเล่น CD มาต่อแล้วมันจะเสียงมันจะออกมายังไงแล้วเราจะรับฟังได้จากทางไหนก็คือพอเราต่อเครื่องเล่น CD นะครับข้างหลังมันจะมีปุ่มกดให้เลือกว่าต้องส่งออกครับนะครับก็คือพอเราเล่นแผ่น CD สัญญาณ CD ก็จะแปลงก็จะส่งมาที่เสาสัญญาณตัวนี้เสาสัญญาณตัวนี้ก็จะส่งไปที่เครื่องรับที่มันเป็นบลูทูธอย่างเช่นหูฟังคือไม่ได้หมายความว่าเอา CD มาต่อแล้วต่อเข้าเครื่องเสียงไม่ใช่ก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นทรานซิเวอร์ก็คือส่งด้วยส่งด้วยก็คือเอาสัญญาณจากเครื่องเล่น CD ที่เราเพลย์อ่ะใช่ครับส่งไปที่อุปกรณ์ใดๆที่รับสัญญาณสัญญาณบลูทูธงั้นไอ้พวกลำโพงบลูทูธก็รับได้รับได้อ๋อโอเคนะใช่ไหมฮะไอ้ลำโพงทุกปัจจุบันเนี้ยที่เป็นลำโพงรับสัญญาณบลูทูธเราก็เราเพลย์จากตรงนั้นแล้วเราก็เอาไปที่ลำโพงบลูทูธของเราได้ด้วยซึ่งพูดง่ายๆคือมีสัญญาณทั้งรับทั้งส่งปกติเนี่ยไอ้เครื่องแบบเนี้ยมันจะไม่มีส่งไม่มีส่งมันมีแต่รับอย่างเดียวมีแต่รับอย่างเดียวอ๋อโอเคอันนี้ก็ถือเป็นฟังก์ชันพิเศษที่แม็กเขาทำให้เชื่อมต่อแบบง่ายๆแล้วก็พกพาสะดวกครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานกับได้ทุกที่แล้วที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกไม่ได้ใช้เฉพาะกับ Macintosh ยี่ห้อหรือเครื่องเสียงที่คุณมีอยู่แล้วก็คือเอามาเสียบก็ได้เลยไปเสียบก็ได้ครับก็จะมีช่องต่อมีทั้ง RCA แล้วก็บาลานซ์ให้อันนี้คือเป็นหนทางการเข้าถึงเสียงแบบ Macintosh ในระบบสตรีมมิ่งแบบง่ายๆก่อนเลยนะครับและนี่คือ Macintosh MB25 Bluetooth Transceiver ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณณัฐพงษ์ถึงบอกว่ามันได้เสียงแบบ Macintosh เพราะว่าตอนที่มันส่งเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกอะไรอัลกอริทึมอะไรบางอย่างแน่นอนที่เป็นเสียงแบบ Macintosh ที่เวลาเราฟังเป็น DNA ครับผมน่าสนใจมากๆครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้แฟนๆ Macintosh นะครับได้ทราบว่าตอนนี้ MB25 มาแล้วใช่ครับใช่ครับก็สำหรับท่านที่อยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook ของ KS นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับทาง KS ในช่อง YouTube ของเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพี่อุ้มได้ผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ